ับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนพามาชมของหายากครับเรียกว่าเป็นของแปลกแล้วก็มีอยู่จริงนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์แท้นะครับเป็นฟ้ามุ่ยชมพูนะครับซึ่งโดยธรรมชาตินะครับกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยเนี่ยก็เขาจะออกสีออกบลูหรือโทนสีน้ำเงินนะครับอันนั้นก็คือที่เราเข้าใจกันแต่ในธรรมชาติจริงๆนะครับบางต้นก็เกิดการกลายพันธุ์นะครับบางต้นเผือกก็มีนะครับแต่ต้นนี้ครับเป็นสีชมพูนะครับซึ่งกล้วยไม้ลักษณะเช่นนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับก็ถือว่าวันนี้มิตรชนผ่านมาเจอพอดีนะครับก็เลยขอเขาถ่ายภาพจริงๆแล้วกล้วยไม้ชุดนี้เป็นกล้วยไม้ที่เจ้าของค่อนข้างจะหวงนะครับแต่สนุนราคาเนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยหลักพันอัพเลยครับก็ถือว่าถ่ายมาแบ่งปันกันเชยชมก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าไม่มีจำหน่ายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของหายากครับแค่ได้ถ่ายมาให้พวกเราได้เชยชมนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับวันนี้ก่อนอื่นครับก็มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยไม้ตัวนี้นะครับฟ้ามุ่ยเนี่ยครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนำออกมาจากป่านำมาปลูกมาเลี้ยงกันจนในธรรมชาติจริงๆนะครับแทบจะสูญพันธุ์นะครับซึ่งถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยก็คือพบได้ทางภาคเหนือของประเทศไทยความสูงของระดับน้ำทะเลนี่ต้องพันขึ้นไปอะครับพันเมตรขึ้นไปดังนั้นเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคนที่อยากจะได้มาครอบครองมาดูแลเนี่ยก็ต้องยอมเสียเงินเสียทองให้กับชาวป่าชาวเขาขึ้นไปเก็บเรียกว่าหอบกันมาใส่กระสอบปุ๋ยกันมาขายกันนะครับจนไซเตสนะครับเห็นว่ามันเป็นกล้วยไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็เลยให้ขึ้นเป็นบัญชีที่1ของไซเตสนะครับก็ห้ามค้าห้ามขายห้ามส่งออกนะครับจนปัจจุบันครับก็เนื่องจากว่าคนไทยครับมีการผสมพันธุ์นำเอาเจ้ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ยครับมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อแล้วก็มีบางท่านนะครับหรือบางมหาวิทยาลัยนะครับได้ทำการผสมพันธุ์แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่าเรียกว่าเอากล้วยไม้ป่าสายพันธุ์แท้ๆนะครับมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยการทำห้องแลบนะครับก็ถือว่าพ้นจากการใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วก็ทราบว่ามีการประชุมของสมาคมก็สืบเนื่องมาจากการที่กรมวิชาการเกษตรนะครับไปประชุมปรึกษาหารือกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่าเอาเรื่องนี้เข้าหารือกันว่าสมควรที่จะขออนุญาตนะให้ผ่อนปลนไปอยู่ในบัญชีที่2ของไซเตสนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยพัฒนาปลูกเลี้ยงกันเยอะนะครับก็ในที่สุดปัจจุบันครับก็สามารถที่จะค้าขายได้แต่ต้องมีใบรับรองนะครับว่ากล้วยไม้ที่นำเข้าหรือส่งออกเนี่ยได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับไม่ได้ไปเอามาจากป่าเจ้ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ยเนี่ยครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ให้สีให้สันไปในทางสีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีฟ้านะครับเมื่อมีการนำไปผสมกับกล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆนะครับก็เรียกว่าจะให้ลูกออกมาเนี่ยสวยงามดังนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตในท้องตลาดทั่วๆไปปัจจุบันถ้ากล้วยไม้แวนด้าชนิดไหนนะครับมีเลือดหรือมีสีสันที่เป็นออกสีออกบลูนะหรือสีม่วงนะหรือสีฟ้าเนี่ยก็ให้พึงสันนิษฐานไว้กว่า 80% ครับมีสายเลือดผ่านฟ้ามุ่ยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20% ของสายเลือด
ก็ยกตัวอย่างแวนด้าต้นนี้นะครับมิตรชนนำมาเพื่อให้เห็นข้อเปรียบเทียบนะครับจะเห็นว่าแวนด้าต้นนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับลักษณะกลีบเขาจะคล้ายกับฟ้ามุ้ยมากนะครับไม้ที่มีการผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะมีลักษณะของความสวยงามมากกว่าไม้ป่าโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม้ที่ผสมพันธุ์โดยมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ย่อมที่จะคัดเอาต้นที่สวยมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อคงไม่มีใครเอาต้นที่ขี้เหร่มาขยายพันธุ์นะครับดังนั้นกล้วยไม้ณวันปัจจุบันนะครับก็เลยสวยวันสวยคืนซึ่งก็พอจะเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับเวลาที่เราไปเจอกล้วยไม้นะครับถ้าจะพิจารณาว่าเป็นสายพันธุ์ป่าแท้หรือสายพันธุ์ที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์แล้วเนี่ยก็ดูไม่ยากครับยกตัวอย่างเห็นไหมครับนี่ฟ้ามุ้ยชมพูต้นนี้ครับดูกลีบดูความสมบูรณ์ของกลีบเนี่ยฮะดูฮะก็จะบิดไปบิดมาอันนี้เป็นลักษณะของความสวยงามตามธรรมชาตินะครับลักษณะของฟ้ามุ้ยไม่ว่าจะเป็นฟ้ามุ้ยที่มีโทนสีบลูนะครับตามธรรมชาติหรือสีเผือกนะที่ราคาแพงมากๆนะครับส่วนตัวนี้ยิ่งแพงหนักเข้าอีกเป็นฟ้ามุ้ยชมพูสังเกตว่ากลีบเขาเนี่ยครับก็พอจะแยกออกนะครับว่าไม้ป่าแท้ๆในหมู่นักเล่นกล้วยไม้นะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นสายพันธุ์แท้ๆเนี่ยก็จะซื้อขายกันในราคาที่เรียกว่าสูงลิ่วๆเลยครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับปัจจุบันเนี่ยก็หันมาเล่นไม้ป่าพันธุ์แท้กันเยอะนะครับส่วนไม้ลูกผสมครับมันเหมาะสำหรับเป็นเชิงการค้าประเภทว่าทำกล้วยไม้ตัดดอกนะครับทำกล้วยไม้ส่งออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปคนละแนวครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ถือว่ามิสเตอร์ชนก็เป็นการนำเอากล้วยไม้แปลกๆที่หาชมได้ยากมาแบ่งปันกันเชยชมนะครับก็เป็นฟ้ามุ้ยชมพูนะครับก็สำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญถ้ากลัวพลาดคลิปที่มิตรชนนำเสนอก็กดติดตามครับทีนี้แหละคลิปของมิตรชนก็จะไปโผล่ที่เครื่องของท่านทุกวันแหละเพราะว่ามิตรชนทำคลิปเกือบทุกวันสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจากไปด้วยภาพสวยๆงามๆของเจ้าฟ้ามุ้ยชมพูตัวนี้สวัสดีครับ